สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยีเพียนอันจิจ้มาแล้วนะแล้ววันนี้จิจี้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนตกับองค์กรชั่วร้ายเน<ง>ื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจี้ด้วยนะคะ คนเดือดก,กันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอด,ดมาแนะนําบริการ u t u b e พีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube พีเมียมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดด,ด,ดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดัก ได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่เจเปิดมาแล้วในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะก็ได้ยืนอยู่กับคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายซึ่งตรงหน้าทั้งสองคนเนี่ยก็คือฮิบานะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะจดจำํำฮิบานะได้นะคะแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้ถามว่ารู้จักกันงั้นหรอแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกด้วยเสียงที่หวาดกลัวนะคะว่าเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กแล้วภาพจําของน้อง องเบียคุยะเนี่ยก็ขึ้นมาดูเหมือนว่าสมัยเด็กของน้องฮิบานะเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนจากตอนนี้เลยเธอเนี่ยดุตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วภาพก็ถัดไปที่ฮิบานะในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เห็นเบียคุยะแล้วนะคะดูเหมือนว่าเธอจะดีใจจนทาคาถาของเธอเนี่ยได้ตกลงไปเธอเนี่ยได้พุ่งไปหาน้องเบียคุยะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนตอนเด็กๆเลยเรียกได้ว่าน้องเบียคุยะเนี่ยคือสนามอารมณ์ของเธอนั่นเองทั้งกัดทั้งต่อยทั้งเตะซึ่งตอนนี้น้อง เบคุยะเนี่ยลงไปมอบกับพืนแล้วล่ะค่ะและในตอนนั้นเองจูจูเจ้าตัวประหลาดหัวล้นหน้านกเนี่ยก็ได้โผล่มาใช่ค่ะเขาคือเทวทูตสวรรค์เทวทูตประจําตัวฮิบานะนั่นเองทันทีที่เทวทูต um ปรากฏตัวเขาเนี่ยก็ได้ต่อว่าเบียคุยะแล้วก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเป็นสา,าวาน้อยเวทมนต์คนที่เหมาะสมกับเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่น,นก็คือฮิบานะนั่นเองซึ่งในตอนนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็เข้าใจไปเองแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้ถูกไล่ออกนะคะ แล้วภาพก็ตัดไปที__ <sine ziehen S 1> ่คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเมื่อคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเห็นตัวอักษรบนหัวของเจ้านกที่อยู่ตรงหน้าเขาก็รู้ได้เลยทันทีว่าเจ้านี่เนี่ยคือพวกเดียวกับเจ้าแมวมาเฟียที่คอยคุมน้องเบียคุยะนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเจ้านกเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะคะว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอันตรายเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเบียรคุยะในขณะนี้น้องก็ได้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้ถูกไล่ออกจากการเป็นสาวน้อย เวน,นั่นก็หมายความว่าน้องเนี่ยได้ตกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้พยายามทรอาชีพนี้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก่อนที่จะถูกไล่ออกเนี่ยเธอขอทราบเหตุผลได้ไหมว่าทําไมเนี่ยเธอถึงถูกไล่ออกแน่นอนว่าคําตอบของเจ้าเทวทูตนั่นก็คือเธอไม่เหมาะสมกับการเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีความรักให้กับศัตรูยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตนานกเนี่ยก็ได้ให้น้องเบียคุยะเลือกนะคะว่าจะให้น้อง อเลืกระหว่างคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายที่เขาขอให้ความช่วยเหลือและดูแลเธออย่างดีเสมอมาหรือพวกเดียวกันอย่างฮิบะนะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนหนึ่งซึ่งภาพจําของน้องเบียคุยะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน้องจะสะบักสะบอมหน้าดูเลยและแน่นอนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะคะแต่ถ้าว่าเสียงน้องเนี่ยค่อนข้างเบาน้องได้บอกว่าคุณเสนาธิการค่ะในขณะที่เทวทูตหน้านกเนี่ยจะตัดสินว่าน้องเบียคุยะไม่เหมาะสม ก,การเป็นสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนั้นเองฮิบานะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทําไมต้องเลิกเป็นล่ะและเหตุผลที่ฉันเนี่ยต้องมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์เพื่อปกป้องอะไรกันในตอนนั้นเองเทวทูตหน้าโนกก็ได้บอกว่าก็ปกป้องคู่คนยังไงล่ะแต่สําหรับฮิบานะแล้วเธอก็ได้บอกว่านายน่ะเลี้ยงความสําคัญผิดไปนะพอระหว่างผู้คนกับความรักฉันเลือกความรักนะ่ะและหลังจากนั้นน้องก็พูดฟาดแล้วก็ให้นิ้วกลางกับเจ้าเทวทูตหน้านกในตอน นนันเองเหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางใจเทวทูตหน้านกเลยล่ะคะ่ะเมื่อโดนคนที่ตัวเองชอบมากๆสั่งสอนเอาแบบนี้และดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยจะยอมรับความคิดของน้องฮิบานะนะคะและก่อนที่เจ้าเทวทูตหน้านากกับน้องฮิบานะจะจากไปเจ้าเทวทูตได้บอกน้องเบลคุยะว,ว่าเขาเนี่ยต้องการแค่พิสูจน์ว่าน้องเบลคุยะไม่ได้เป็นศัตรูกับน้องฮิบานะเท่านั้นและหลังจากนั้นก็บอกให้เธอเนี่ยพิสูจน์ความรักของตัวเธอและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จาก ไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเบียคุยะกับคุณเสนาธิการถึงความชั่วร้ายดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะกลายเป็นผู้ชมที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้พาน้องไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปในเมื่อมีคนบางคนเนี่ยหลุดคำพูดว่ารักออกมาแล้วในตอนนั้นเองคุณเสนาธิการเนี่ยก็อยากได้ยินว่าน้องเบีคุยะเนี่ยรักเขาจริงๆแต่ทว่าก็คนมันไม่กล้าพูดแล้วนะ พูดอ้อมไปอ้อมมาสุดท้ายก็ไม่รู้คําตอบและแน่นอนว่าเมื่อไม่รู้คําตอบคืนนี้เนี่ยเขาคงจะนอนไม่หลับแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าคุณเทวทูตหน้านกเนี่ยเขาจะมายืนรออะไรบางอย่างนะคะและในตอนนั้นเองเจ้าเทวทูตหน้าแมวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเกทับกันไปเกทับกันมาจู่ๆบนท้องฟ้าเนี่ยก็มีแสงสีทองปรากฏขึ้นทันใดนั้นเอง ล่างทั้งสองล่างเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้านะคะแล้วภาพก็ตัดมาบนสวรรค์และในตอนนี้เจ้าเทวทูตหน้าแมวและเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญรูปร่างหน้าตารวมถึงการแต่งกายของเจ้าเทวทูตทั้งสองคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าตรงหน้าที่แอดเห็นเนี่ยคือเทพประมุสองคนเลยนะคะหน้าตามันจะหล่ออะไรขนาดนี้ให้ตายเถอะและนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของเจ้าเทวทูตที่คอยดู ูแลน้องเบียคุยะแล้วก็น้องฮิบะนะสาวน้อยเวทมนต์นะคะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีการประชุมและดูว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์ด้วยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อาพาร์ตเมนต์ของน้องเบียคุยะในตอนนี้เจ้าเทวทูน้าแมวเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมายังห้องของน้องเบียคุยะแล้วนะคะในตอนนั้นเองเจ้าแมวเนี่ยก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องน้องเบียคุยะเป็นเสียงของเซน่าที่การถึงความชั่วร้ายเขาได้บอกว่าคอยดูซะนะสาวน้อยเวทมนต ทั้งหมดจะค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นสีดําซึ่งในตอนนั้นเสียงสาวน้อยเวนมนมน้องเบียคุยาก็ได้ดังออกมาว่าเป็นสีดําไปหมดแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในห้องแน่นอนค่ะในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดสีขาวสีดํานั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยกำลังเล่นหมากร้อมกันอยู่แน่นอนว่าสีดําก็คือคุณเสนานที่การห่งความชั่วร้ายและสีขาวก็คือน้องเบียคุยะนั่นเองเมื่อเจ้าแมวเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเขาเนี่ยถึงกับสะบัดว่าให้ตายเถอพวกแกไม่เข้าใจจุดยืนของตัวเองอยู่หรือ เข้าใจอยู่หรอกนะที่แอบไปนัดพบกันทางนอกแต่เนี่ยมานัดพบกันในห้องมันรู้สึกว่าถูกยามกันเกินไปแล้วนะแถมยังมาจูจีกันที่นี่อีกแน่นอนว่าคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้จูจีกันอยู่เขากําลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งเจ้าแมวเนี่ยก็ได้บอกว่าวิธีการพิสูจน์ความสัมพันธ์แบบนั้นของแกน่ะมันเข้าคันไร้ยังอายเข้าไปทุกทีแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าแมวเนี่ยจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะคะกับการพิสูจน์ตัวตนของคุณเสนาธิการว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นสตูกัสาว น้อยเวทมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าการต่อสู้ของเขามันเรียกได้ว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรกับสาวน้อยเวทมนต์เลยนะคะและในตอนนั้นเองประตูห้องเนี่ยก็ได้ถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยจะเป็นคนเปิดนะคะแน่นอนว่าประโยคที่เจ้าเทวทูตหน้านกนั่นก็คือฮิบนาเนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่เก่งที่สุดและในตอนนั้นเองเทวทูตหน้าแมวเนี่ยก็ได้ปิดประตูทันทีเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเจอเรื่องปวดหัวมากมายเกินไปและแน่นอนว่าเจ้าเทวทูตหน้านก เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะในที่สุดมันเนี่ยก็พยายามเปิดประตูเข้ามาจนได้และเมื่อมันเข้ามาก็ได้สังเกตเห็นว่าในห้องเนี่ยมีเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายอยู่เจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ได้ชี้หน้าบอกเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเลยนะคะว่าตัวมันเองแล้วก็ฮิบนะเนี่ยพยายามหาที่อยู่ขององ,องค์กรแห่งความชั่วร้ายแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะจับสาวน้อยเวทมนต์มาอยู่ในที่สับปะรังเคขนาดนี้และน้องเบคุยะก,ก็ได้พูดแซ่ึ้นมาว่า อันที่จริงแล้วที่นี่เนี่ยคือบ้านของเธอนั่นเองนั่นก็ทําให้เทวทูตหน้านกเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะคะเพราะห้องของน้องเบียคุยะเนี่ยเทียบไม่ติดเลยกับห้องเก็บของของน้องฮิบนะและเมื่อพูดชื่อของฮิบนะทันทีนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปรากฏต,ตัวออกมาแน่นอนว่าน้องฮิบนะเนี่ยได้ไปทักทายแบบฮาร์ดคอร์กับน้องเบียคุยะทักทายทีไรน้องเบียคุยะของเราเนี่ยก็ลงไปหมอบกับพื้นทุกทีเลยในขณะนั้นเองเจ้าเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยดูเหมือนว่าทั้ง งสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันนะคะเพราะทั้งสองคนเนี่ยต่างขิงกันไปขิงกันมาด้วยเรื่องที่ว่าสาวน้อยเวทมนต์ขหงใครเนี่ยดีกว่ากันซึ่งเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยต่างคนต่างไม่ลดลาวาสอกกันเลยนะคะจนสุดท้ายแล้วน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้วางแก้วน้ําของเธอลงแล้วก็ได้บอกว่าพูดออกมาแล้วสินะคะพวกคุณพูดออกมาแล้วว่าพวกฉันเนี่ยมีค่าแค่เอาไว้ตัดสินความเหนือชั้นของเด็กผู้หญิงเท่านั้นงั้นหรอและหลังจากที่พูดประโยคนั้นจ ก็ดูเหมือนว่าจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของน้องเบียคุยะในตอนนี้เจ้าเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกก็ได้คุกเข่าต่อหน้าน้องเบียคุยะและน้องฮิบานะนะคะหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษเด็กสาวทั้งสองคนแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่7ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย Boom.